ันนี้ Boarding Time นะเราก็กลับมาอีกคนนะครับสำหรับ Front Size 180ค่ำสิ่งของนะครับคลิปก่อนหน้านี้ก็เป็น Back Size ไปแล้วนะครับก็ขอพูดนิดนึงนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ผมไปสนามตัดใหม่นะก็เป็นการผิดพลาดอย่างร้ายแรงนะครับลืมเอาบอร์ดไปไม่มีบอร์ดติดไปเลยคราวนี้ก็ได้ไปลองเล่นนะครับผมเลยได้ลองหลายๆแผ่นนะผมคิดว่าผมเป็นคนเล่นทรัคที่แข็งแล้วนะครับแต่ยังมีคนเล่นทรัคแข็งกว่าผมอีกนะไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับผมก็จะอยู่ประมาณแข็งค่อนข้างแข็งนะครับแต่ว่าไม่อ่อนนะครับน้องปอนให้ผมยืมสเก็ตบอร์ดนะของน้องปอนอ่อนมากครับเล่นแทบไม่ได้เลยแล้วก็แผ่นใหญ่นะครับแล้วผมก็ได้ลองหลายๆแผ่นแล้วก็ทำให้รู้ว่าอ๋อนักสเก็ตแต่ละคนน่ะก็จะมีความชอบที่ไม่เหมือนกันอย่างผมเนี่ยพอผมกลับมาเล่นบอร์ดผมปั๊บนะผมรู้สึกโอ้โหเยี่ยมมากเพราะบอร์ดผมดีมากเลยเพราะว่าผมคุ้นเคยกับน้ำหนักประมาณนี้ผมปรับให้เหมาะสมกับน้ำหนักผมเวลาผมโยกเวลาผมเหวี่ยงอะไรเงี้ยก็จะไม่แข็งจนเกินของผมนี่ก็ยังโยกได้นะครับโยกไปโยกแล้วก็มีภาพมาฝากนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนท้ายๆวิดีโอนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องต่อเลยดีกว่าสำหรับฟรอนต์ไซส์นะครับฟรอนต์ไซส์180ก็ผมจะอธิบายคร่าวๆก่อนนะเหมือนเดิมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับใครที่ยังเล่นฟรอนต์ไซส์ไม่ได้ก็ไปดูคลิปตามลิงก์เลยละกันนะครับมาหัดฟอนไซกับพื้นก่อนแล้วกันนะจนชินแล้วก็ค่อยมาข้ามสิ่งของนะครับโอเคเรามาเข้ากันเลยละกันฟอนไซข้ามสิ่งของนะครับเทคนิคของผมเป็นยังไงเทคนิคของผมผมจะเอาพื้นอันนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะผมก็จะเฉียงมานะครับก็จะเฉียงยกตัวอย่างตัวแอปเปิลนี่เป็นสิ่งของผมก็จะเฉียงมานะครับแล้วก็กระโดดแต่ครั้งเนี้ยฟอนไซอ่ะมันจะนิดนึงนะครับฟอนไซมันจะแตกต่างนิดนึงจากแบ็กไซแบ็กไซผมจะเหวี่ยงตัวใช้ตัวเหวี่ยงเยอะกว่าฟอนไซเนี่ยผมจะเหวี่ยงประมาณนึงและผมก็จะใช้ช่วยขาหน้าเนี่ยเหวี่ยงบอร์ดให้บอร์ดกลับมาอย่างนี้ด้วยนะครับเป็นเทคนิคของผมเลยพอผมออลลี่ไปนะออลลี่ปุ๊บขาหน้าผมจะฉุดอย่างนี้เลยฉุดเหมือนเป็นครึ่งวงกลมอ่ะครับฉุดมันเป็นขึ้นวงกลมเหวี่ยงแล้วก็ค่อยดันขาหน้ามาถ้าเกิดสังเกตดีๆเวลาข้ามสิ่งของเตี้ยๆกับสิ่งของสูงๆผมจะทำไม่เหมือนกันนะมันก็แปลกประหลาดกันนะฟรอนไซเนี่ยถ้าเกิดของสูงสักประมาณแค่นี้ยกตัวอย่างสูงประมาณแค่นี้นะผมพ็อปแล้วเหวี่ยงตัวเลยปุ๊บแคมข้ามไปเลยโป๊ะเหวี่ยงคือป๊อปดันเหวี่ยงข้ามไปเลยถ้าเกิดของสูงสักประมาณแค่หัวเข่าผมเนี่ยนะสูงประมาณหัวเข่าผมเนี่ยสักประมาณแค่นี้ผมจะพับไปข้ามไปแล้วก็ค่อยเหวี่ยงบิดครับเหมือนกันนะทั้งฟอนไซและแบ็กไซนะเวลาข้ามสิ่งของที่สูงประมาณหนึ่งผมจะฉุดให้บอร์ดข้ามสิ่งของก่อนแล้วค่อยบิดจะไม่พับบิดเลยพับแล้วหมุนเลยให้ขึ้นไปข้างบนแบบพับแล้วให้ข้ามไปข้างบนผมรู้สึกว่ามันทำไม่ได้สำหรับตัวผมนะเวลาข้ามสิ่งของสูงนะผมต้องใช้เท้าหน้าฉุดข้ามไปครับแบ็กไซด์ผมก็ต้องฉุดไปเหมือนกันฉุดไปอย่างนี้ฟอนไซด์ผมก็ต้องฉุดไปอย่างนี้แต่ฟอนไซด์เนี่ยเอาจริงๆนะผมจะถนัดแบ็กไซด์มากกว่าฟอนนะเวลาผมลงเล่นฟอนไซด์เนี่ยสังเกตผมจะลงไม่ค่อยครบเท่าไหร่แต่ก็ไหลยังไหลไปได้ก็ไม่แบดขนาดนั้นพิเวตแม้ก็มีบ้างบางทีแต่ฟอนไซด์ผมจะไม่ค่อยพิเวตเท่าไหร่เพราะรู้สึกมันไม่ค่อยถนัดนิดนึงไม่ค่อยได้ซ้อมเท่าไหร่นะครับโอเคเรามาดูเลยนะแต่เท้าหน้าสำคัญเลยสำหรับฟอนไซผมเนี่ยผมจะเหวี่ยงเท้าให้เป็นครึ่งวงกลมอย่างนี้เหวี่ยงพอปั๊บผมจะเหวี่ยงเท้าครึ่งวงกลมผมเอารองเท้าสำหรับฟอนไซเนี่ยพอปั๊บเท้าหน้าผมเนี่ยผมจะปาดข้างหน้าแล้วก็เหวี่ยงอย่างนี้นะครับคือปาดไปเหวี่ยงไปงี้แล้วแต่ของใกล้ไกลข้ามข้ามไปแล้วก็เหวี่ยงพอออลลี่ข้ามสิ่งของก็เหวี่ยงครับเหวี่ยงให้กลับเป็นครึ่งวงกลมนะครับพับเสร็จลูดไปข้างหน้าเฉียงแล้วก็เหวี่ยงกลับมาอย่างนี้นะครับซึ่งก็ใช้เท้าหลังช่วยเลยนะไม่ช่วยก็ใช้เท้าหลังช่วยดันไปด้วยนะครับก็เทคนิคการข้ามสิ่งของของฟอนไซก็มีแค่นี้นะครับของผมนะก็ไม่มีอะไรเยอะนะถ้าเกิดเอาจริงๆนะถ้าเกิดคน
คนที่ว่าออลี่ชัวร์แล้วแล้วก็เล่นฟอนไซด์แบ็คไซด์ได้ลองออลี่ข้ามไปก็ได้ครับออลี่ข้ามไปแล้วลองบิดตัวฝืนๆลองกระโดดแล้วก็ไม่ก็ลองอยู่กับที่ก็ได้กระโดดแล้วก็ลองฝืนไปซ้ายลองฝืนบิดหันหน้าไปซ้ายหันหน้าไปขวาผมว่าเดี๋ยวก็จะได้เองนะสำหรับการเล่นหมุนนะครับไม่ว่าฟอนไซด์แบ็คไซด์หรือว่าท่าอื่นนะผมว่าค่อยๆไปทีละนิดก็ได้นะครับทีละ45 90จนครบก็ได้เหมือนท่าอื่นๆเหมือนกันนะครับก็ค่อยไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในวิดีโอเลยดีกว่าว่าเทคนิคมีอะไรบ้างนะครับโอเคเจอกันครับยืมนะแต่คะแนนทักเป็นแบบทักออนมากเลยนะครับ